แม่ผมเนี่ยเป็นแฟนผีแดงเลยนะเป็นสาวกสวัสดีครับผมเบียร์สุประโชคและนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีนะครับซึ่งเป็น EP 3แล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง รายการนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมจะมาพูดคุยสบายๆเล่าประสบการณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวของผมเองนะครับเรื่องราวของการเป็นแฟนบอลเชลซีตลอด23ปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้จะโม้เรื่องราวที่ผ่านมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางนะครับไปสู่เป้าหมายในชีวิตอีกอย่างหนึ่งของแฟนบอลเชลซีที่ ที่แฟนบอลเชลซีทุกคนใฝ่ฝันนั่นก็คือการเดินทางไปชมเชลซีที่สแตมฟอร์ดบีตนะครับประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นเรามาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่านะครับเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดการเป็นแฟนบอลเชลซีของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับหรืออย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆน,นะครับที่เป็นแฟนบอลเชลซีหรือแฟนบอลทีมอะไรก็แล้วแต่ได้เดินทางตามความฝันของตัวเองนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ อยากจะรู้จักอยากจะพบเจออยากจะมิทติง้งอยากจะร่วมสนุกกับทุกคนเพราะเพราะว่าผมเป็นแฟนบอลสายกิจกรรมนะครับแฟนบอลสายท่องเที่ยวก,กินกิจกรรมอะไรก็ว่ามาดิ้งชนเจอกันนะครับโอเคก็เกินแค่นี้ประมาณนี้วันนี้อย่างที่ค้างกันไว้เพราะว่าผมเกินมา2วันแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยว่าตัวผมเนี่ยจุดกําเนิดของการเป็นแฟนบอลเชลซีมันเริ่มจากตรงไหนนะครับก็เริ่มเลยเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องอื่นนะครับก็ การเป็นแฟนบอลเชลซีของผมเริ่มตรงที่อ่ะเดี๋ยวขอแทรอีกนิดนึงก็คือคือก่อนหน้านี้ในช่วงปิดฤดูกาลนะครับมีทาง BBC ประเทศอังกฤษนะครับที่เป็นสถานีวิทยุอนะ่ะก็ติดต่อมาขอเสียงสัมภาษณ์แล้วก็มีคําถามเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเอ้คุณมาเป็นแฟนบอลเชลซีได้ยังไงทําไมคุณถึงเชียร์เชลซีแล้วก็คุณคิดว่าฤดูกาลนี้เชลซีจะจบที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้า มีเสียงสัมภาษณ์ออกอากาศแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ฟังกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยหลายๆครั้งที่ผมเจอเพื่อนใหม่เจอใครนะครับหรือแม้แต่เจอฝรั่งนะ่ะก็จะชอบถามว่าเอ้ยทำไมคุณเชียร์เชลซีคุณมาเชียร์เชลซีได้ยังไงนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นฝรั่งที่ไม่ชอบคิดหน้ากันด้วยมันก็จะถามแบบเอ้ยคุณคนไทยอะไรเงี้ยเชลซี Chelsea มันอยู่อังกฤษแล้วไปยุ่งเลยไปเชียร์อะไรเขาได้ไงอะไรเงี้ยครับก็ต่อไปบ้างอะไรบ้างกวนทีนบ้างก็ ครับครับก็คือก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องราวของการเป็นแฟนบอลเชลซีของผมด้วยแล้วก็เล่าไว้ให้เพื่อนๆได้ทําความรู้จักกันด้วยนะครับประมาณนี้ก็คืออย่างที่บอกอย่างที่หลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผมเป็นแฟนบอลเชลซียุค90นะครับก็เริ่มมาจากที่แม่เลยดีกว่าแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนผีแดงเลยนะเป็นสาววกผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหเมื่อก่อนนี้ แล้วก็เป็นแฟนบอลทีมชาติเยอรมันนะแม่ผมชอบฟุตบอลมากซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ถามนะพอ,พอโตมามันช่วงที่แบบช่วงโตแล้วก็ห่างๆกับแม่ไปคือออกไปเรียนข้างนอกออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอกลับมาที่บ้านแม่ก็ไม่ค่อยได้ดูบอลแล้วนะครับก็คือเลยวัยละในช่วงนั้นผมก็ไม่แน่แต่จะจําได้ว่า แม่เคยอัดเสียงฟุตบอลด้วยเทปด้วยนะคือคือไล่ผมออกไปข้างนอกห้องเมื่อก่อนผมอยู่เป็นห้องนะไล่ออกไปนอกห้องแล้วก็เอาวิทยุนะ่ะไปไปอัดที่ทีวีคือทีวีมันมีถ่ายทอดสดฟุตบอลนะซึ่งน่าจะเป็นฟรีทีวีธรรมดาเมื่อก่อนไม่รู้ช่องไหนไม่รู้รายการอะไรแต่แม่ผมอ่ะจะอัดเทปฟุตบอลนะครับน่าจะคู่แมนยูเนี่ยแหละอัดไว้ฟังเสียงอีกทีหนึ่งคิดดูแล้วกันแบบโอ้ เป็นแฟนพันธุ์แท้ขนาดไหนแล้วก็เมื่อก่อนโอนที่บ้านนี้ติดโปสเตอร์นักฟุตบอลนะครับทั้งบ้านแล้วก็กระเป๋าผ้าเช็ดตัวเป็นแมนยูหมดเลยผมก็ไม่ได้อินอะไรนะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมเริ่มสนใจฟุตบอลก็คือผมมีหน้าที่ต้องไปซื้อซากเกอร์ให้แม่นะครับเป็นนิตยสารฟุตบอลสมัยก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ยังมีอยู่ไหมที่เป็นเล่นมนะก็มันจะออกเป็นลายปากมาั้งเมื่อก่อน แต่ว่าข่าวมันจะช้ามากนะครับคือเตะเดือนเตะเดือนที่แล้วเพิ่งออกมาออกข่าวเดือนนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นช่องทางเดียวที่ที่แฟนบอลจะได้ติดตามข่าวสารของฟุตบอลอังกฤษนะครับตอนนั้นผมน่าจะอยู่มอต้นแล้วก็มีหน้าที่แค่เดินไปซื้อที่แผงหนังสือนะไปซื้อนติตยสาร s t a สตาร์ซ็ให้แม่นะครับ ซึ่งสาร์ซ็อกเกอร์มันก็จะเป็นข่าวฟุตบอลรวมๆทุกทีมทุกหลีกอะไรประมาณนี้มีทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันอิตาลีสเปนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมไม่ได้ติดตามอ่านอะไรเท่าไหร่นะครับก็ก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับในปี1996นยะผมก็เปิดไปเจอทีมทีมหนึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมเป็นแฟนบอลเชลซีตั้งแต่ปี1996ก็มาจากนิตยสารส t าร s o c c e r นะครับเปิดมาเจอ ผมจําไม่ได้แล้วว่าใครก็จะเป็นรูปผู้เล่นแล้วก็จะเป็นรูปสนามอะไรเงี้ยสแตมฟอร์ดบิดซึ่งแบบเฮ้ยแม่งว้าวแม่งเจ๋งผมชอบสีน้ําเงินขึ้นมาทันทีตอนนั้นยังไม่รู้ชอบสีอะไรรู้แต่แม่ชอบสีแดงแต่เราไม่ชอบเพราะว่าอะไรแม่งก็แดงอะไรมันก็ดูร้อนแรงไปหมดนะครับก็ตอนนั้นทีมดังๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแมนยูหรืออาร์เซนอลนะครับซึ่งก็เป็นยุคข,ของแมนยูเสร็จแล้วก็เป็นยุคข,ของอาร์เซนอล ทุกทีมก็แดงแดงหมดแล้วก็มีพวกมีลิอุปูมาบ้างถึงจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะก็เขาก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานอะไรมากมายเป็นแชมป์ยุโรปกี่สมัยก็ว่านไปนะครับก็แล้วในในในบ้านเราก็มีแต่แฟนแมนยูรีพูอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบอะ่ะคือผมไม่ชอบตอนนั้นไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรทั้งหลายแหละไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยเลยนะคือผมไม่ชอบสีแดงนะครับตอนนั้นนะครับ ก็คือเออาร์เออาร์ก็แดงจะเตะฟุตบอลจะแต่งตัวลงไปก็แดงอะไรเงี้ยมันไม่เห็นเท่เลยไม่เห็นหลอนะครับแต่ก็แม่ชอบแต่ถามว่าเกลียดไหมแมนยูก็เฉยๆนะครับเพราะว่าในยุคนั้นน่ะนอกจากเชลซีนอกจากโซลาแล้วผมก็ชอบเบคแฮมนะครับเบคแฮมพอมาใส่เสื้อทีมชาติอังกฤษสีขาวอ่ะนั่นโคตรเท่เลยแล้วก็หลอ่อแล้วก็เก่งด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก็คือแค่ไม่ชอบสีแดงแล้วเปิดมาเจอทีมสีน้ําเงิน ชุดสีน้ําเงินแบบเท่ๆเลยแล้วก็ยุคนั้นมันมันเท่มากมีแบบผู้เล่นผู้จัดการทีมเลยนะตอนนั้นน่าจะเป็นอะไรเกนฮอดเดิลเปลี่ยนมารุดกุลินหรืออะไรประมาณเนี้นะเดี๋ยวค่อยไปดูประวัติศาสตร์เป๊ะๆอีกทีแต่ประมาณว่าความประทับใจแรกเนี่ยผมก็ตอบ bbc ไปประมาณนี้นะว่ามันเป็น first impression ครับความประทับใจแรกที่ผมเปิดมาแล้วเจอทีมฟุตบอลที่ใส่ชุดสีน้ำเงินแล้วก็มีสนามแข่งสีน้ำเงินนะครับตอนนั้นก็ ประทับใจแล้วก็เลือกเลยว่าเอ้ยผมต้องเชียร์ทีมนี้แหละแต่แม่งหล่อแม่งเทแม่งแจมว่ะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กใต่ฟุตบอลอะไรจนม3นะผมก็โอไม่รู้ปีไหนนะเป็นก็ม3ผมก็ได้เครื่อง PlayStation นะครับรุ่นแรกเลยนะได้เครื่อง PlayStation มาตอนนั้นมันก็จะมีไม่รู้ว่า Winning มีหรือ,อยังนะวิน n ิ่งใน วินนิ่งอีตั้งแต่ในเครื่องซูเปอร์มั้งอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ทีมชาติไม่แน่ใจผมจําไม่ได้ดีในช่วงที่ปี 96, 97, 98อะไรประมาณเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าที่ผมบอกว่าโอเคเริ่มเชียร์เชลซีตั้งแต่ปี96เพราะว่าผมเปิดเจอในนิตยสารนะครับในปี96นะครับแล้วก็เลือกที่จะเชียร์ทีมนี้แต่ไม่เคยได้ดูการถ่ายทอดสดนะครับของเชลซีเลยนะครับจนกระทั่งปี97แล้วก็ไม่ได้ดูถ่ายทอดสด ไม่ได้รู้จากนักเตะอะไรแล้วก็เลือกเชียร์มาเล่นเกมผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงปี96 P 97 P 98นะครับแต่รู้ว่าเออไม่แน่ใจว่าเป็น Winning เป็นโกสตอ o r มหรือว่าเป็นฟีฟ่98นะตอนนั้นที่เลือกใช้มันก็จะมีเริ่มมีทีมสโมสรให้เล่นก็คือจะเลือกทีมเชลซีนะครับในช่วง90ไปลายเนี่ยผมก็จะเล่นเกมเป็นหลักนะครับเป็น Winning เป็นอะไรเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็จะใช้ทีมเชลซีเป็นหลักซึ่งทำให เราได้รู้จากนะครับนักเตะผู้เล่นนะครับจากเกมเนี่ยแหละก็คือทําให้ได้รู้ชื่อผู้เล่นตําแหน่งผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับไม่ไม่ได้รู้ข่าวอะไรนะครับในหนังสือซาซอกเกอร์ก็ต้องบอกว่าเขียนถึงเชลซีน้อยมากไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับเชลซีเลยนะมีแต่แมนยูหริพูอันเซนอนอะไรแดงแดงมาทั้งเล่มน,นะแล้วก็ การถ่ายทอดสดของเชลซีนัดแรกผมได้ดูในปี97กลางปีนะครับนั่นก็คือ FA Cup คัปี97นะครับจำไม่ได้ลวเจออะไรกับโบโลมามิดเดิลสโบรมาทีมที่ชิงนั้นก็คือถ่ายช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับก็คือเอ้ยนั่นคือแบบเอ้ยนี่ไงไม่รู้ข่าวไม่อะไรมากมายมันไม่มีโซเชียลไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรมากมายนะตอนนั้นเมื่อก่อนก็เห็นแค่โฆษณาทางทีวีว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล FA c u อัอังกฤษอะไรเงี้ย เราก็มาดูเฮ้ยมันเชลซีทีมที่เราจะเชีย์นี่หว่านั่นคือได้ได้ดูเชลซีถ่ายทอดสดครั้งแรกทางฟรีทีวีก็คือปี1997นะครับและก็หลังจากนั้นมาผมก็ถนัดเล่นเกมมากกว่าเล่นวินนิงนะไม่ได้ค่อยได้เตะฟุตบอลเตะฟุตบอลไม่เก่งก็ไปเตะกับเพื่อนบ้างกับพี่บ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ฟิตหุน่นไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับไปเตะขำๆแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจนถึงมาทำเนี่ย ทำชมรมแฟนบอลเชลซีก็มาเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ก่อตั้งบรรยุให้เพื่อนๆเขามาเตะบอลกันอะไรเนี้ยเพื่อความสนุกสนานจริงๆก็เพื่อให้แฟนบอลเชลซีมีกิจกรรมแล้วก็หาเรื่องมาเจอกันนั่นเองนะครับแต่หลักๆโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยได้เตะนะฮะพอบิวเขาเนี่ยมีทีมมีอะไรแล้วเขาเตะทุกอาทิตย์เลยผมก็ไม่ได้ไปเตะแต่ว่านานๆทีเนี่ยถ้ามีกิจกรรมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเมื่อวานนะครับก็ได้มาเตะบอลกันนะ แต่หลักๆแล้วในช่วง90เนี่ยผมจะตามเชลซีจากเกมมากกว่าเพราะว่าเวลาในแต่ละปีเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นมีมีอะไรพวกเนี้ยและอย่างที่ผมบอกผมย้อนไปเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้ตามข่าวอะไรเกี่ยวกับทีมอื่นใช่ไหมครับก็พอมาเล่นเกมก็ทําให้เราบางทีเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นทีมอื่นแล้วเราไปเจอกับทีมอื่นบ้างอะไรเงี้ยในเกมนะครับก็ทําให้เรารู้จักผู้เล่นทีมอื่นหรืออย่างตอนนั้นที่ผมเล่นมากๆเลยเนี่ย คือฟีฟ่า98แต่น่าจะเล่นตั้งแต่ปี97แล้วนะฟีฟ่า98เนี่ยก็จะมีทั้งทีมชาติทีมสโมสรตัวผู้เล่นอะไรจะเยอะมากเลยเนี่ยการเล่นเกมฟุตบอลมันทําให้เราอินกับฟุตบอลมันทําให้อินกับแผนการเล่นแล้วก็รู้จักนักเตะหลายๆทีมหลายๆตัวนะครับจากฟุตบอลจากเกมวิดีโอเกมนี่เองนะครับก็ผมก็ไ้สัมภาษณ์จากสื่อที่มาจากประเทศจีนถามว่าคุณชอบทาอะไรอะไรเงี้ยทำไมถึงเชียร์เชลซีผมก็บอกประมาณเนี้ยผมชอบสีน้ําเงินผมชอบ เป็นความประทับใจแรกแล้วก็ผมเล่นวิดีโอเกมทําให้ผมรู้จักอะไรเงี้ยเวลาว่างของผมคือวิดีโอเกมนะครับแต่ตั้งแต่ทํางานมานี้โตมาก็ไม่ได้เล่นนะครับอยากได้อยากเล่นเพยซมากแต่ก็ไม่ได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นอกจากไปเจอเพื่อนที่มีที่บ้านไหนมีหรือว่าไปเจอกับน้องๆน,นะครับที่เดี๋ยวค่อยๆว่ากันนะค่อยไปล้างตาก็ไปเคลียร์กัน <laughs> อ่ะพักวินนิ่งก่อนวินนิ่งไม่ศาสตร์ก็เนี่ยก็อ่า ทุกอย่างในช่วงปี90นะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังประมาณนี้ในช่วง90กลางๆที่ผมเริ่มเชียร์เชลซีในปี96จนถึง90ปลายๆนะครับได้ดูก็แค่แบบตามฟรีทีวีที่เป็นฟุตบอลนัดใหญ่ๆฟุตบอลรอบชิงอะไรอย่เงี้ยนะครับในฤดูการช่วงนั้นเนี่ยได้มาดูการแข่งขันจริงๆก็แค่มาดูไฮไลท์ในซีซั่นรีวิวที่ ไปหาเอาในหลังๆล,ละหลังปี2005มาแล้วนะครับหลังที่หลังจากอับ a m o ราโมวิชมาซื้อทีมแล้วเนี่ยทีมก็จะดังแล้วก็จะเริ่มมีคนมาปล่อยพวกวิดีโอซีซันรีวิวของฤดูก,การเก่าๆปีเก่า 9, 7, 9 8 9 9ปเอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่งจะได้มาดูหลังจากยุคอับราโมวิชนะครับในช่วงยุค90คือตั้งแต่96-2,000ถึง2000น่ะนอกจาก ฟุตบอลเอฟเอคัพปี97แล้วผมจำไม่ได้ว่าได้มีการดูการถ่ายทอดสดอีกไหมนะครับแทบไม่ได้ดูเลยเพราะว่ามันเมื่อก่อนนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับก็คือเมื่อก่อนต้องเป็นเคเบิลทีวีหรือดาวเทียมมีเรื่องผมไม่แน่ใจมีอะไร ibc utv อะไรจนมาเป็น ubc อะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็มีถ่ายทอดพเมร์ a ลีกแต่ไม่แน่ใจว่ามีทุกนัดท,ทุกคู่หรือเปล่านะครับแล้วยิ่ง Chelsea เชลซีในเป็นทีมลองๆพวกเนี้ยตอนนั้นน่ย มันก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เรียกว่าถ้าไม่ได้ดูได้รู้จักตัวนักเตะใหม่ๆจากในเกมวิดีโอเกมมากกว่าแล้วก็มีข่าวสารบ้างจากซาสอกเกอร์นะครับแต่หลังจากปี2000ขึ้นมาเนี่ยผมก็ออกมาเรียนข้างนอกแล้วเ,เรียนบวชชแล้วก็แม่ก็ก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรแมนยูไม่ได้ติดตามอะไรมากแต่ในบ้านตอนนี้นะครับที่ต่างจังหวัดก็ยังมีอะไรผ้าันคอยังมีผ้าขนนู กระเป๋าแมนยูอยู่ในบ้านซึ่งเป็นอะไรที่มัน <laughs> มันแบบว่าแม่มันอยู่ในบ้านของแฟนเชลซีระดับเราได้ยังไงอย่างนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับจุดเริ่มต้นในการเชียร์เชลซีนะครับอ่าพูดถึงไปแล้วเรื่องการดูถ่ายเท่าสดอะไรตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ดูนะฟุตบอลก็ไม่ค่อยได้เตะไม่มีอะไรมากในยุค90นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาเล่าเรื่อง ช่วงที่เป็นยุค2000ถึง2004 2005ก่อนที่จะเป็นถึงยุคอับรามูิแล้วกันนะครับก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีอินเทอร์เนต็ตเข้ามาแล้วแล้วก็จะเริ่มติดตามจากเว็บไซต์จากอะไรต่างๆเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผมติดตามยังไงตอนนั้นทํางานด้วยนะครับเริ่มแก้จะเรียนเรียนจบปสนะครับทางานอะไรยังไงอ่าเริ่มจําปีได้ละคือเนี่ยอย่างที่บอกว่า จะให้ดูสถิติข้อมูลปีเพื่อไปแข่งแฟนมอนแท้อะไรเงี้ยผมทําไม่ได้นะครับเพราะว่าผมความจําไม่ค่อยไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ชอบอยู่กับปัจจุบันอะไรางี้มากกว่าแล้วก็เหมือนกับทีมเราที่เชลซีเนี่ยที่ฝรั่งหลายคนปรามาดว่าเอ้ยเป็นทีมที่ใช้เงินซื้อความสาเร็จเป็นทีมน้องใหม่ไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเลยอย่างไม่เหมือนทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างลิเวอร์พูลหรือแมนยูอะไรเงี้ย แต่จริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็นความโชคดีของแฟนบอลเชลซีนะครับที่เราอยู่ในยุคที่สร้างประวัติศาสตร์อาจจะเป็นยุคก่อนถ้าเป็นยุคผมเนี่ยผมเชียร์มั้งแต่ปี96เนี่ยมันก็เป็นยุคก่อนสร้างประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับก่อนที่บาโมวิชจะมาเทคโอเวอร์เนี่ยก็กลางๆดูเพลินๆดูอะไรไปจะได้เริ่มดูถ่ทอดสดจริงๆก็หลังปี2000มาแล้วนะครับเริ่มที่บ้านมี UBC มั้งตอนนั้นแต่ไม่ใช่บ้านคือบ้านญาติที่ไปอาศัยอยู่นะมี UBC แต่ก็ไม่ได้ดูทุกนัดไม่ได้ดูบ่อยนะครับเพราะเรามันเหมือนกับลูกเมียน้อยไม่ค่อยได้ถ่ายก็นั่นแหละเป็นยุคก่อนนั้นแล้วต่อให้น้องๆน,นะครับหลายๆคนที่อาจจะมาเชียร์หลังยุค2000หรือมาเชียร์หลังยุค2005มาแล้วคืออับราโมวิชเข้ามาแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับคุณก็ยังถือว่าอยู่ในยุคสร้างประวัติศาสตร์ของเชลซีนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบ มันฟินอนะมันสุดยอดมากกว่าที่คุณจะเอาประวัติศาสตร์เก่าๆมาพูดนะครับประวัติศาสตร์เมื่อ560ปีที่แล้วอะไรเงี้ยความยิ่งใหญ่เก่าๆอะไรเงี้ยมันไม่ฟินเท่ากับคุณอยู่ในบรรยากาศตอนนะ้ตอนนั้นอารมณ์นั้นนะครับคุณถ้าคุณรู้ว่าทีมเคยได้แชมป์มาแล้วคุณจะไม่มีความรู้สึกเหมือนกับในวันที่คุณลุ้น วันที่กําลังชิงแชมป์แล้วมันได้แชมป์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเล่าไปเรื่อยๆจนถึงตอนชิงแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2012อะไรเงี้ยถ้าคุณอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นนะครับจนถึงล่าสุดที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันที่ทําให้ผมได้มาทํารายการนี้เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจกับเพื่อนๆน้องๆแฟนเชลซีคนอื่นๆต่อไปนะครับก็คือการที่ได้ ไปดูเชลซีนะครับเตะอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็คือยูโรปาลีกไฟนอลที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์เบจานเมื่อสัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคือการดูแบบแข่งจริงจังครั้งแรกของผมแล้วก็เชลซีคือคว้าแชมป์ได้คาตาคือมันเห็นกับตามันเห็นสดสดมันก็คือแบบมันมันปืมปิติมันคือ นี่แหละคือแพชชั่นของแฟนบอลทุกคนนะครับที่อยากจะอยู่ในอารมณ์นั้นบรรยากาศแบบนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งผมก็ถือว่าโชคดีที่ได้อยู่ในในบรรยากาศนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็เป็นความฝันก็จริงคนเรามันต้องมีความฝันแต่ว่าเราก็ต้องมีหนทางของเรามีความพยายามมีความตั้งใจของเราที่จะไปให้ถึง ที่จุดที่เราฝันได้นะครับซึ่งผมขอเรียกว่ามันเป็นจุดสุดยอดของผมแต่ว่ามีจุดสุดยอดหลายครั้งนะครับผมก็เลยอยากจะเนี่ยมันก็เลยมาเป็นรายการนี้ที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆน้องๆทุกคนว่าผมทําได้นะครับพวกคุณก็ทําได้นะครับผมบอกตัวเองว่าผมคือสุดยอดแฟนบอลเชลซีคนหนึ่งนะครับพวกคุณก็สามารถบอกตัวเองได้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีเสื้อแท้ใส่หรือเปล่านะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเชียร์มัน นานกว่าผมหรือเปล่าไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีของสะสมมากมายคุณจะต้องรวยหรือจนหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่ใจของคุณเท่านั้นใจของคุณที่ตัดสินคุณเองนะครับคือการตัดสินก็มันไม่ได้มีอะไรมากมายแค่คุณรู้ว่าคุณมีความสุขในเวลาที่ได้ดูนะครับคุณมีความสุขในเวลาที่ทีมชนะคุณรู้สึกอินกับโอแบบว่าเซ็งเศร้าเสียใจแบบที่มันเสมอมันเสียดายมันแพ้มันร้องไห้มันแบบอ้าเนี่ยมันแบบ นั่นแหละคุณคือแฟนสุดยอดแฟนบอลละถ้าคุณได้อินกับทีมรักของคุณนะครับก็รายการนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ผมก็จะมาเจอนอีกแล้วก็จะมาเล่าเรื่องหลังยุค2000ของเชลซีในชีวิตแฟนบอลที่เราได้ติดตามนะครับก็ยังไงก็สำหรับรายการนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับให้เป็นหาให้เป็นกำลังใจแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสำหรับ เพื่อนๆน้องๆหลายๆคนแล้วกันนะครับผมก็ตั้งใจที่จะเล่าแล้วก็ตั้งใจที่จะพูดให้ฟังนะ่าคิดว่าน่าจะเป็นความถนัดที่สุดมากกว่าเล่าข่าวหรือว่าวิเคราะห์เกมอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยแหละ <c oughs> ให้ฟังนะครับน่าจะถนัดแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาปรปับปรุงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพยายามลงคลิปให้ชมกันทุกวันนะครับให้ฟังเพลินๆจะไ,ได้เจอกัน รู้สึกสนิทกันเจอกันล้วจะได้ไม่เคอะเขินนะเพราะผมเป็นแฟนบอลสายกิจกรรมถ้าคุณอยากเจอแฟนบอลเชลซีถ้าคุณอยากมีติ้งถ้าคุณอยากเตะฟุตบอลกับแฟนบอลเชลซีนะครับยังไงวันหนึ่งคุณก็ต้องเจอผมอยู่แล้วนะครับแล่ผมก็ยินดีมากๆที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆทุกๆวันนะครับก็ขอฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะผมจะอัพขึ้นทั้งทาง Facebook p เพจของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจของเราให้ด้วยนะครับ และในส่วนของ YouTube ของผมเองนะครับช่องเบียร์สุขบชนะครับผมก็จะอัพพร้อมๆกันก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าให้ดีก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมแค่มีคนดู10คน20คนเนี่ยผมก็มีกำลังใจมาอัดคลิปนะครับมาพูดมาเล่าเรื่องราวเพื่อนๆฟังเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อ,อีกนะครับโอเคแล้วพบกนพนันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ